สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อสอบ SAT กันนะครับและโดยเฉพาะข้อสอบ SAT Digital นะครับที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น Time Stamp ชัดเจนนะครับพูดถึงหัวข้อตามนี้นะครับ1คือเราจะพูดถึงว่ามันต่างจากข้อสอบ SAT เก่ายังไงสำหรับคนที่เคยสอบมาก่อนนะครับ2นะครับเราจะมาพูดถึง format ของการสอบนะครับว่ามีกี่ข้อบ้างแล้วเขานับคะแนนยังไงนะครับ3นะครับเราจะมาดูตัวอย่างนะครับคำถามของ SAT Reading and Writing นะครับว่าแต่ละคำถามเขาถามเรื่องอะไรแล้วเขาวัดอะไรจากเราเราจะเตรียมตัวได้ยังไงนะครับและพาร์ทสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับก่อนไปสอบนะครับแล้วก็วันสอบของปี2024นะครับว่ามีสอบวันไหนบ้างเรามาดูพร้อมกันได้เลยนะครับเอกสารตัวนี้นะครับถ้านักเรียนอยากเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทบทวนนะครับสามารถโหลดได้ในลิงก์ที่พี่วางไว้ข้างล่างได้เลยนะครับก็คือเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาอ่านทบทวนพร้อมกันได้เลยอันดับแรกนะครับเราจะมาดูก่อนว่ามันต่างจากแบบเก่ายังไงหนึ่งเรามาดูจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับมันเป็นดิจิทัลเดลิเวอรี่นะครับแปลว่ามันสามารถนะครับให้เราเนี่ยสอบผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตก็ได้จากนั้นมันไม่มีอะไรครับไม่มี paper and pencil แล้วนะครับไม่มีปากกาดินสอที่เราจะต้องได้ใช้เหมือนรูปแบบก่อนๆแล้วนะครับ2นะครับก็คือว่ามัน shorter test นะครับมันสอบในระยะเวลาที่สั้นกว่านะครับมันแค่2ชั่วโมง14นาทีนะครับแต่ในอดีตนะครับที่เราสอบเนี่ยเขาจะสอบ3ชั่วโมงเลยนะครับ3นะครับเขาเรียกว่า adapting นะครับหรือ adaptive นะครับdifficulty นะครับแปลว่าความยากที่มันจะ adapt จาก performance ของเรานะครับแปลว่าข้อสอบ reading and writing เนี่ยนะครับมันจะมี2 modules นะครับก็คือมี2ชุดนั่นแหละชุดแรกนะครับเราจะทำไปเรื่อยๆก่อนจากนั้นถ้าเราทำได้คะแนนเยอะชุดที่2จะยากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะ adapt ตามความสามารถของเรานะครับแปลว่าถ้าเราทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับช่วงที่2ออกมาเนี่ยเขาจะเป็นข้อสอบที่ไม่ยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ทำไปแล้วรู้สึกว่าทำไม่ได้ในชุด2เนี่ยให้รู้ไว้เลยนะครับว่าอย่าไปเครียดมากเพราะว่าเขาอะแดปต์ความยากมาแล้วให้มันเป็นไปตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะครับข้อถัดมานะครับ faster results นะครับก็คือผลออกมาเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับซึ่งเราจะได้ผลคำข้อสอบเนี่ยภายใน 10-14 วันในอดีตเนี่ยเราต้องรอถึง 6 to 8 weeks นะครับก็คือเป็นเดือนเลยนะครับเกือบ2เดือนกว่าจะได้ผลนะครับและจากนั้นนะครับจาก March 2023นะครับคือมีนา2023ทั้งหมดจะเป็น Digital Format ดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเราจะมีเวลาทำข้อสอบมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเวลา1นาทีกับ30วินาทีนะครับต่อจากนี้นะครับเราจะมี1นาทีกับ45วินาทีนะครับดังนั้นเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นมา15วินาทีต่อข้อ1นะครับทีนี้เรามาดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นรายละเอียดที่ละเอียดลงมาอีกนะครับก็คือว่าเขาจะแบ่งเป็น2เซกชันด้วยกันนะครับก็คือ reading and writing แล้วก็ math ใช่ไหม SAT เรามาสนใจตรง reading and writing นะครับReading and Writing เนี่ยเวลาที่เขาให้ทั้งหมดนะครับคือ64นาทีนะครับก็คือ1ชั่วโมงกับ4นาทีซึ่งจะแบ่งเป็น2 modules นะครับหรือ2ชุดชุดละ32นาทีคำถามทั้งหมดนะครับรวม2ชุดแล้วจะอยู่ที่54คำถามและจะมีคะแนนเต็ม800คะแนนนะครับตอนนี้เราจะไม่ได้สนใจเรื่อง Math มากนะครับแต่คะแนนรวมของ SAT มันคือ1600คะแนนโดยที่Reading and Writing อยู่ที่800แล้วก็ Math อยู่ที่800นั่นเองนะครับเรามาดู format ของการสอบเลยนะครับของ Reading and ตอนนี้เราพูดแค่ Reading and Writing นะครับหรือพาร์ทที่เป็นภาษาอังกฤษนะไม่ใช่คณิตศาสตร์นะครับแบบ format เก่านะครับเขาจะมี5 passages with 52 questions นะครับแล้วก็Writing language มี4 passages with 44 questions นะครับคำถามมันจะเยอะมากแบบสมัยก่อนและมันจะมี passage ยาวมากๆนะครับมาให้เราอ่านแล้วใน1 passage เนี่ยเราสามารถตอบได้หลายข้อแต่แบบใหม่นะครับแบบ digital format เนี่ยเขาจะมี1 passage แบบสั้นมากแบบประโยค2ประโยคเนี่ยนะครับแล้วตอบข้อเดียวจากที่เราต้องอ่าน passage ยาวๆนะแล้วเราตอบข้อ1 2 3 4แบบเก่า
ปัจจุบันมีข้อคำถามสั้นๆแล้วมีข้อเดียว passage สั้นๆแล้วตอบทีละข้อนะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับคือ54 multiple choice questions นะครับก็คือ54ข้อที่เป็นกากบาทนะครับ A B C D นะครับดังนั้นแปลว่าเราจะได้อ่าน passage ทั้งหมดสั้นๆมากๆ54 passage แทนที่จะอ่านแค่9แบบสมัยก่อนแต่ยาวตอนนี้เราจะอ่าน54สั้นๆเพื่อตอบ54ข้อนั่นเองนะครับไม่เหมือนกันเลยนะทีนี้เนี่ยเรามาเจาะลึกบ้าง SAT Reading and Writing นะครับพี่จะแบ่งนะครับเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนแรกนะครับเขาเรียกว่าส่วน vocabulary ที่เขาจะถามเราส่วนที่2นะครับก็จะถามเราเรื่อง reading ก็คือมี passage มาให้อ่านเหมือนกันสั้นๆ นะครับและส่วนสุดท้ายเป็น writing นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า grammar นั่นแหละก็คือแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับใน54ข้อนี้เรามาดูพาร์ทแรกกันนะครับก็คือพาร์ท vocabulary นี่คือ passage สั้นๆที่เขาพูดถึงมีแค่เท่าไหร่เอง1 2 3ประโยคนะครับเราจะได้เจอข้อสอบทุกข้อจะเป็น passage สั้นแบบนี้เลยนะครับและจะมี A ถึง D ให้เราตอบทีนี้ vocabulary เนี่ยเขาก็จะมีช่องว่างให้เราเอา vocab ที่ถูกต้องมาเติมถ้าเราลองทำด้วยกันข้อนี้ก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับเราลองมาทำด้วยกันดูนะครับ environmental writer Rachel Carson is credited with launching the modern environmental movement through her influential book นะครับ Silent Spring โอเคเขาบอกว่านักเขียนคนนี้เนี่ยได้เครดิตว่าเป็นคน launch นะครับเป็นคนที่เริ่มmovement ทางด้านสิ่งแวดล้อมเนาะผ่านหนังสือเขาชื่อ Silent Spring which exposed the devastating effects of synthetic pesticides like DDT นะครับซึ่งมันได้มาเปิดโปงผลลัพธ์ที่ไม่ดีของยาฆ่าแมลงเช่น DDT Carson's work faced fierce opposition from the chemical industry which attempted to discredit and censor her นะครับเขาต้องมาเจอการต่อต้าน opposition คือการต่อต้านที่รุนแรงมากจาก chemical industry นะครับอุตสาหกรรมเคมีที่ต้องการจะเซ็นเซอร์เขา however นี่คือคีย์เวิร์ดทุกคนต้องการจะเซ็นเซอร์เขาแต่เขาอะไรครับ her dot 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 revelations ultimately led to a nationwide ban on DDT and other policy reforms นะครับแต่การเปิดโปงที่จุดๆๆของเขาทำให้เกิดการแบน DDT ระดับประเทศทีนี้คำตอบคืออะไรข้อเอก unsettling นะถ้าเราดูนะ saddle มันแปลว่าการตั้งรกรากการยืนอย่างมีจุดยืนใช่ไหมถ้าการมีรกรากใช่ไหมครับดังนั้น unsettling การที่เรายืนแบบไม่มีจุดยืนนิ่งๆไม่ได้แปลว่าอะไรครับ anxious แปลว่าวิตกกังวลซึ่งการเปิดเผยแบบวิตกกังวลได้ไหมไม่มันต้องเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นข้อ A ตัดออกไปข้อ B นะครับ unfounded นะครับ found นะครับมี2ความหมายนะความหมายที่2ก่อนเลยนะครับเป็น verb ช่อง2ของคำว่า find แปลว่าพบแต่ความหมายในตัวของมันเองนะครับคือแปลว่า built และ verb 2ของมันคือ founded ดังนั้น unfounded นะครับก็แปลว่าไม่มี foundation ไม่มีหลักฐานแปลว่าสร้างคือการที่เราจะสร้างอะไรเราต้องมีพื้นฐานใช่ไหมนั้น unfounded มันเลยแปลว่าไม่มีพื้นฐานการเปิดเผยแบบไม่มีพื้นฐานของเขาได้ไหมไม่ได้มันดูเป็นคำที่ไม่ดีอะครับแต่เราต้องเอาหาคำดีมาตอบใช่ไหมเหลือข้อ4ข้อดี unscientific ไม่ได้อิงกับวิทยาศาสตร์ตัดได้ไหมตัดได้เพราะการที่ไม่อิงกับวิทยาศาสตร์แปลว่ามันเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีคำตอบคือ uncompromising นะครับ compromise แปลว่าการประนีประนอมดังนั้น uncompromising แปลว่าการทำอย่างไม่มีการประนีประนอมคือการทำไปเรื่อยๆการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่ประนีประนอมใครนะครับซินโนนิมของมันคือคำว่า continuous คำง่ายๆก่อนนะจากนั้นคำว่า persistent จึงเป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่แปลว่าทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างไม่ประนีประนอมทีนี้เนี่ยพอเราเห็นรูปแบบคำถามแบบนี้แล้วเราก็เลยมาดูเข้าใจได้นะครับว่าเทคนิคของมันก็คือ1เราต้องเข้าใจบริบท understanding the context เพราะว่าต่อให้เราไม่เข้าใจคำศัพท์ทั้งหมดเราต้องเข้าใจว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไ
เขากำลังหาคําที่เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีใช่ไหมครับ2เราต้องสามารถทำ educated guesses ได้ก็คือเราต้องเดาอย่างมีความรู้นิดนึงนะครับเห็นไหมเช่นตัวอย่างเช่นนะพี่อยากจะบอกว่าอย่างตรงเนี้ยพอเราเห็นคำว่า however ปุ๊บเรารู้เลยว่าเขาต้องพูดเรื่องดีใช่ไหมครับเพราะมันกำลังพูดถึงสิ่งดีๆใช่ไหมมีการแบน DDT ใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องเอาคำที่มีความหมายไม่ดีออกไปก่อนครับ unsettling unscientific เนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เรารู้รากศัพท์เบื้องต้นมันจะทำให้เราสามารถ make educated guesses ได้ก็คือเดาอย่างมีความรู้มาก่อนได้นะครับต่อให้เราไม่รู้คำศัพท์ทั้งหมดซึ่งมันยากภาษาอังกฤษมีคำศัพท์เป็นหมื่นๆคำเขาจะเอามาออกแค่10คำอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าคำไหนเขาจะเอามาออกใช่ไหมเราจะต้องมีสกิลนะครับในการเดาอย่างมี education เนาะก็คือแบบว่าการเดาอย่างมีความรู้มาก่อนได้นะครับและเรื่องที่3นะครับเทคนิคหลักๆคือการ expand your reading skills and vocabulary นะครับก็คือเราต้องอ่านให้เก่งขึ้นเพราะว่าถ้าอ่านเก่งขึ้นเราก็จะเข้าใจคอนเท็กซ์มากขึ้นแล้วเราก็ต้อง expand vocabulary ให้มากขึ้นทีนี้คำพวกนี้มันกว้างมากใช่ไหมมันดูแบบ abstract อ่ะมันดูแบบจับต้องไม่ได้พี่จะอธิบายเทคนิคการว่าพัฒนา vocabulary ในบริบทของการสอบ SAT ให้ฟังนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อสอบ SAT นั้นเป็นข้อสอบที่วัดภาษาอังกฤษและทักษะการอ่านของเด็กอเมริกันเด็กอเมริกันพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วพูดภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาแม่อยู่แล้วดังนั้นเขาจะเอาภาษาพูดนะครับมาออกไหมไม่เขาจะต้องเอาภาษาที่ไม่ใช้พูดมาออกดังนั้นเราจะเจอ normal English นะครับภาษาอังกฤษธรรมดาของคนอเมริกากับ academic English พี่จะยกตัวอย่างเช่นคำว่า talkง่ายๆก่อนเลยพูดนะครับเขาจะออกไหมว่า talk เนี่ยเป็นคำตอบไม่เขาจะใช้คำว่าอะไรครับ speech discourse แบบ dialogue conversation ตัวอย่างนะมาออกเพราะว่าเขาไม่วัดภาษาอังกฤษที่คนอเมริกันใช้ได้อยู่แล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษที่เป็น academic ทีนี้ถ้าเราเข้าใจนะครับประวัติศาสตร์ของการมีอยู่ของภาษาอังกฤษที่เป็น academic เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะเรียนยังไงซึ่งก็คือว่าภาษาอังกฤษที่เป็น academic เนี่ยในสมัยก่อนนะครับเขาจะยืมมาจาก2ภาษาหลักๆนะครับคือภาษาลาตินและภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจรากศัพท์ที่มาจาก2ภาษาพวกนี้เราจะเดาคำศัพท์ได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นพี่บอกว่า dialogue นะครับแปลว่าการพูดคุยสนทนาใช่ไหม log นะครับมันแปลว่า to speak ในภาษาละติน dia แปลว่า2มีการพูดกัน2คนก็คือการสนทนากันเข้าใจใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าคำว่า eloquent log แปลว่า speak e แปลว่า out เป็นรากศัพท์ของทั้งภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศสนะครับดังนั้นเมื่อคนที่เขา speak out ได้ดีแปลว่าคนที่คนนั้นเขาพูดได้ดีพูดเก่ง fluent นะครับซึ่ง flu ก็เป็นรากศัพท์ของคำว่า flow นะครับแปลว่าสายน้ำคนที่พูดได้เป็นสายน้ำเลยคนคือคนที่พูดเพราะนะครับดังนั้นคำว่าสมมตินะ confluence flu แปลว่าสายน้ำ con แปลว่า together สายน้ำที่ไหลมาด้วยกัน confluence จึงแปลว่าการรวมตัวเพราะว่ามันแปลว่า flow together มันคือคำศัพท์ชุดนี้แหละครับที่เขาจะนำมาออกใน SAT Digital นะครับเขาไม่เอาคำศัพท์ธรรมดาที่เด็กอเมริกันพูดได้อยู่แล้วมาออก
แต่เขาจะใช้คำศัพท์ที่เป็นภาษาอะคาเดมิกซึ่งภาษาอะคาเดมิกเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับมันได้มาจากภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศสดังนั้นการที่เราเรียนรากศัพท์สองภาษานี้มันจะทำให้เราแตกศัพท์ไปได้เยอะมากดังนั้นเราจะได้มีคำศัพท์เพิ่มขึ้น 1. 2. เราจะสามารถเดาความหมายได้ในกรณีที่เราไม่เคยเจอคำนั้นมาก่อนนะครับดังนั้น strategy ของการเพิ่ม vocabulary ที่พี่บอก expanding your vocabulary มันไม่ใช่ expand vocab อะไรก็ได้แต่มันต้อง expand vocab ที่เป็น academic นะครับเพราะว่าถ้าเรา expand คำศัพท์ที่เป็นภาษาพูดไปมันก็ไม่ออกอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นคำที่เด็กอเมริกันใช้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่กว้างๆเนาะเพิ่มคำศัพท์อะไรคำศัพท์กลุ่มนี้แหละที่พี่สื่อนะครับเราลองไปดูนะครับคำศัพท์ academic ที่มีรากศัพท์จากภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศสเราจะเห็นเยอะเลยนะครับว่ามันสามารถแตกได้เยอะมากแล้วมันจะช่วยทำให้เรามีคำศัพท์เยอะขึ้นที่เป็น academic แล้วเราจะสามารถเดาได้อ่ะถัดมานะครับเราจบพาร์ทวอร์แคปไปแล้วนะตอนนี้เรามาขึ้น reading บ้างพี่จะอธิบายรูปแบบข้อสอบ reading ทีละข้อเลยนะครับอันดับแรกนะครับ reading มีอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องอ่านคือต้องมี literary work นะครับก็คืองานที่เป็นวรรณกรรมงานที่เป็นวรรณกรรมเนี่ยจะเป็นวรรณกรรมในอดีตนะครับที่เขาได้เขียนไว้โดยเฉพาะตั้งแต่ศตวรรษที่18เป็นต้นมานะครับซึ่งมันจะมีfiction หรือว่าเรื่องแต่งขึ้นมา poem นะครับกลอนและ prose นะครับก็แปลว่ากลอนเหมือนกันทีนี้เนี่ยความต่างของ poem นะครับก็คือว่ากับ prose เนี่ยก็คือว่า poem เขาจะแต่งเพื่อ rhythm ด้วยเนาะเขาจะแต่งเพื่อความคล้องจองกันของคำด้วยส่วน prose เขาก็จะแต่งเป็นเหมือนกลอนเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องคำคล้องจองมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสองอย่างเนี้ยนะครับในบริบทของ SAT คือเราต้องเข้าใจภาษาโบราณ archaic language ภาษาโบราณและภาษาสำหรับวรรณกรรมอะ literary language นะครับเราต้องเข้าใจภาษาที่เขาใช้ในสมัยก่อนการใช้ metaphor นะครับหรือการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเป็นอุปมาอุปไมยเป็นต้นนะครับสิ่งที่สองที่เราต้องอ่านคือ statistics นะครับคือข้อมูลทางด้านสถิตินะครับเขาจะมีกราฟมาให้แล้วเราก็ต้องตอบข้อมูลที่มันตรงตามกราฟนะครับ logical inferences นะครับก็คือว่าเขาจะถามว่าถ้ามีการคิดแบบนี้คำไหนจะมาตอบแล้วมัน logical เป็นตรรกะที่ถูกต้องที่สุดนะครับซึ่งมันจะมีสองแบบนะครับมันจะมี support logicallyและ undermine logically เขาจะถามว่าถ้าเผื่อมีความคิดแบบนี้นะ choice ไหนจะ support ตรรกะเรื่องนี้แบบแรกนะแบบที่สองคือถ้ามีความคิดแบบนี้ choice ไหนจะต่อต้านความคิดแบบนี้โดยตรงเลยนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการใช้ตรรกะในการอ่านนะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าอะไรคือ support และอะไรที่จะมา undermine หรือทำให้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันอ่อนแอลงและสุดท้ายนะครับก็คือการอ่าน note summary นะครับซึ่งเราจะไปดูทีละข้อเลยนะคีย์เวิร์ดหลักๆนะครับคือ 1. understand the main idea quick ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถามว่า main idea ของเรื่องนี้คืออะไรแล้วมีเวลา1นาที45วินาทีจำได้ใช่ไหมดังนั้นเราต้องอ่านแล้วเข้าใจ main idea อย่างเร็วนะครับ2ใช้ลอจิกให้เป็นใช้ตรรกะให้เป็น3 understand metaphorical language นะครับเข้าใจภาษาที่มีการเปรียบเปรยนะครับอุปมาอุปไมยอะไรแบบนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับของโจทย์ที่เป็นกลอนบ้างนะครับ format ของโจทย์แบบนี้คือ1เขาจะบอกว่า the following text is from จุดๆๆนะครับเขาบอกว่า text เนี้ยจะมาจาก poem ในปีนั้นปีนี้เขียนโดยคนนั้นคนนี้เห็นมั้ยจากนั้นเขาก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับเรื่องนี้นะครับเช่น a thrush is a type of bird known for its melodious song นะครับก็คือว่าเขา thrush นะครับก็คือนกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นที่รู้จักในเก
การร้องเพลงที่เป็น melodious ที่มีดนตรีเพราะมากนะครับคำถามมาอ่านคำถามก่อนเขาบอกว่า choice ไหน describe the overall structure of the text นะครับคำว่า overall structure นะครับก็คือภาพรวมคร่าวๆเขาไม่ได้ถามรายละเอียดเขาถามภาพรวมคร่าวๆนะโอเคสมมุติเรามาอ่านด้วยกันนะครับ I leant upon a coppicegate นะครับ when frost was spectre gray นะครับฉันเนี่ยมาถึงประตูจุดๆเนาะเมื่อ frost was spectre gray เราต้องอ่านทั้งหมดไหมเข้าใจทั้งหมดไหมไม่จำเป็นนะครับเรามาอยู่เกตแล้วมันเป็นสีเทาเทาเป็นเรื่องดีไหมเราก็คิดไปก่อนเลยเทาน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมครับ and all mankindThat haunted night นะครับ haunted night นะครับก็คือค่ำคืนที่แบบว่าหลอนใช่ไหม had sought their household fires นะครับอ๋อโอเค the land's sharp features seem to be the sentry corpse outlet นะครับถ้าเผื่อเราเห็นคำว่า corpse แปลว่าอะไรศพเห็นไหมเวลาเราอ่านเป็นช่วงๆเฉพาะคำที่เราเข้าใจนะครับ his cryptof cloudy canopy นะครับ the wind his death lament นะครับ death เสียชีวิต lament นะครับก็คือการโศกเศร้าเสียใจการ mourn นะครับก็คือการ mourn ก็คือการที่แบบว่าเราเศร้า at once แปลว่า suddenly นะครับแปลว่าแต่มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับA voice arose among นะครับก็มีเสียงลอยขึ้นมา the bleak twigs overhead นะครับ twigs เนี่ยแปลว่ากิ่งไม้ใช่ไหมมีเสียงมาจากกิ่งไม้อยู่บนหัว in a full-hearted even song นะครับมาจากเป็นเพลงที่แบบว่าเต็มใจมาก of joy illimited นะครับมาด้วยความสุขที่ไม่มีจุดจบนะครับ an aged thrustfrail, gaunt, and small, has chosen thus to fling his soul upon the growing gloom. Okay, ถ้าสมมุติเราอ่านคร่าวๆตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเศร้ามากเลยใช่ไหมครับมีทั้งคำว่า gray, haunted night, corpse, death lament นะครับคำพวกนี้แปลเป็นเรื่องเศร้าแต่อย่างไรก็ตามก็มีเสียงนกที่เขาชื่อว่า thrush เนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นนกที่ร้องเพลงเพราะนะครับก็ร้องเพลงขึ้นมานะครับและมีเพลงที่ full hearted มากและมีความสุขที่ unlimited ไม่มีวันหมดแสดงว่ามันคอนทราสต์เรื่องที่ sad ใช่ไหมครับกับเรื่องที่ดีที่มาพร้อมกับเจ้าตัวนกตัวนี้อ่ะทีนี้คำถามก็คือว่า describe the overall structure การที่เราต้องหา overall structure เราต้องเข้าใจทุกอย่างไหมไม่เราเข้าใจแค่ภาพรวมข้อ A เขาบอกว่าThe speaker reflects on a wintry landscape, then contrasts it with the unexpected vitality of a songbird. นะครับเขากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นอะไรที่เป็นหน้าหนาวใช่ไหม wintry ก็คือ adjective ของ winter ใช่ไหมครับและก็ contrast นะครับเอามาเปรียบเทียบในทางตรงกันข้ามกับ vitality ที่ unexpected เนาะ vitality คือความมีชีวิตชีวาที่ไม่ได้คิดถึงเนาะของ songbird ของนกที่ร้องเพลงเพราะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะเขาพูดถึงนี่ไง gray ก็คือมืดใช่ไหมครับ haunted night household fires นะครับก็คือเป็นค่ำคืนที่มืดแล้วก็มีไฟมาจากบ้านใช่ไหมครับthe wind his death lament นะครับเนี่ยไหมมีลมด้วยลมที่เศร้ามากจากนั้น at onceแบบว่า suddenly ใช่ไหมครับ unexpectedly นะครับก็คือมีการเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัวของเสียงนกตัวนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ข้อ A ก็เนี่ย mark ไว้นะครับทีนี้ข้อ B เขาบอกว่า the speaker recounts a bleak winter day recounts คือการเล่าเรื่องนะครับของวันช่วงหน้าหนาวที่ bleak ที่ไม่ค่อยดีนะThen questions the survival strategies of local wildlife นะครับแล้วก็ตั้งคำถามถึงว่าสัตว์พื้นเมืองเนี่ยอยู่ได้ยังไงเขาไม่ได้พูดถึงสัตว์พื้นเมืองเขาพูดถึงนกตัวนี้ชัดเจน an aged thrush ใ
ใช่ไหมก็คือนกชนิดนี้ที่แก่มากแล้วนะครับเขาไม่ได้พูดถึง wildlife สัตว์ในป่าตัดออกไปได้เลย The speaker portrays a dreary setting then critiques the pessimistic attitude of society towards nature เขาวิจารณ์ทัศนคติทางลบของสังคมต่อ nature ต่อธรรมชาตินะครับใช่ปะไม่ใช่เขาไม่มีใครมาวิจารณ์อะไรเลยก็คือนกร้องเพลงเฉยๆตัดข้อ C ออกไปข้อ D the speaker observes the decay of the of nature in winter decay นะครับก็คือการ decline เนาะก็คือขาลงความเสื่อมถอยของธรรมชาติในหน้าหนาว then imagines the renewal processesThat spring will bring นะครับแล้วเขาก็จินตนาการไปถึงขั้นตอนการแบบเกิดใหม่ที่หน้า spring เนี่ยจะเอามาให้ซึ่งเขาได้พูดถึงซีซั่นอื่นๆไหมไม่ได้พูดนะครับดังนั้นข้อนี้คำตอบจึงเป็นข้อ A นั่นเองนี่คือวิธีการคิดของโจทย์ที่เป็น poem นะครับที่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่ากลอนใช่ไหมหรือก็วีนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจทุกอย่างไหมไม่เพราะเขาให้เราพูดถึง overall structure นะครับเขาไม่ได้พูดถึงดีเทลที่ละเอียดดังนั้นเราต้องเข้าใจบ้างบางคำแล้วเราต้องมี strategy ในการเดาคำศัพท์เดาโครงสร้างและตัด choice นะครับทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งละกันเนาะของคำถาม question แบบที่2นะครับก็คือว่าเราต้องเข้าใจฟังก์ชันของpassage นะครับและประโยคที่อยู่ใน passage เราต้องเข้าใจ structure ของมันยกตัวอย่างเช่นคำถามก็จะถามว่า which choice best describes the function of the underlying sentence in the overall structure of the text นะครับก็คือว่าข้อไหนที่เขาพูดถึงหน้าที่ของประโยคที่เขาขีดเส้นใต้ไว้ใน structure โดยรวมของ text นะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าประโยคไหนมีหน้าที่อะไรเรามาอ่านโจทย์นี้ด้วยกันเราจะเข้าใจมากขึ้น the dwarf planet Pluto นะครับ was discoveredin 1930 by Clyde blah blah at the Lobo Observatory in Arizona นะครับเขาบอกว่าพลูโตเนี่ยถูกค้นพบโดยจึ๊ดๆ originally classified as the ninth planet on of the solar system its status was reevaluated as more objects similar to Pluto were discovered in the Kuiper belt นะครับโอเคตอนแรกถูก classify ว่าเป็นplanet อันดับที่9ใช่ไหมครับสเตตัสของมันถูกประเมินใหม่อีกครั้งเพราะว่ามีการค้นพบ Kuiper Belt นะครับ In 2006 the International Astronomical Union redefined what constitutes a planet นะครับในปี2006นั้น AIAU นั้นเขานิยามใหม่นะสิ่งที่ประกอบสิ่งที่จะเป็น planet ได้As a result, Pluto was reclassified as a dwarf planet because it does not clear its orbit of other debris. นะครับผลลัพธ์ก็คือว่า Pluto เนี่ยถูก reclassify ใหม่ถูกจัดหมวดหมู่ใหม่เพราะว่าบลาบลาบลาเขาถามว่าประโยคนี้มีหน้าที่อะไรข้อหนึ่ง It introduces a fact that contradicts earlier information about Pluto's classification.มันพูดถึงข้อความที่ตรงกันข้ามกับข้อมูลก่อนหน้านี้เขาบอกว่า Pluto was reclassified ถูกจัดหมวดหมู่ใหม่ประโยคที่พูดก่อนหน้านี้เขาบอกว่า status ของมันถูก re-evaluated มันถูกประเมินใหม่กับถูกจัดเรียงใหม่มันตรงข้ามกันไหมครับมัน contradict กันไหมไม่ใช่นั้นข้อ A จึงไม่ใช่คำตอบข้อ B it summarizes the reasons behind the re-evaluation of Pluto's statusin the solar system มันสรุปเหตุผลที่อยู่ภายหลังการ re-evaluation การประเมินใหม่บอกไหมบอกนี่ไงเขาบอกว่า Pluto ตอนนี้เป็น dwarf planet แล้วนะเพราะจุดๆนี่มันบอกเหตุผลใช่ไหมครับว่าทำไมมันถึงถูกเอามา reclassify หรือ re-evaluate ใหม่ข้อ B mark ไว้ก่อนมี potential เป็นคำตอบข้อ C it provides a turning point that shifts the focus from Pluto discovery to its reclassification นะครับมันให้จุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนโฟกัสจากการค้นพบของ Pluto ไปถึงการจัดหมวดหมู่ใหม่ของมันนะครับข้อนี้ต้อง
คำตอบต้องเป็นประโยคที่สองเพราะเขาบอกว่านี่ไงประโยคแรกเขาบอก discover ปีนี้ประโยคที่สองเขาบอกว่ามันถูก re-evaluated เนี่ยคำตอบที่ถูกต้องมันต้องเป็นข้อที่สองแต่อันนี้เขาถามถึง sentence สุดท้ายนั้นไม่ใช่นะครับturning point คือจุดเปลี่ยนนะนั้นข้อ4ตัดไปหรือข้อ D it details a specific decision made by a scientific body that impacts how celestial bodies are categorized นะครับเขาบอกว่ามันให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อสิ่งต่างๆที่อยู่บนฟ้าว่ามันถูกจัดหมวดหมู่ยังไง celestial นะครับแปลว่า sky แปลว่าเกี่ยวกับท้องฟ้านะครับเพราะว่าภาษาฝรั่งเศส ciel ตัวนี้นะครับแปลว่าฟ้า sky ซึ่งมันจะมีหลายคำมากที่แตกออกมาเกี่ยวกับเรื่องฟ้าเนาะแต่ว่าโอเคข้อนี้เขาบอกว่ามันผิดเพราะว่าเขาพูดถึงว่า impact ของมันมา impact ว่าสิ่งที่อยู่บนฟ้าเนี่ยถูกจัดหมวดหมู่ยังไงเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่อยู่บนฟ้าเขาไม่ได้พูดถึงดาวอื่นเขาพูดถึงพลูโตอันเดียวดังนั้นอันนี้มันคือความแตกต่างระหว่างการพูดเหมารวมกับพูดถึงสิ่งเจาะจงนะครับแบบนี้เขาเรียกว่า generalization การพูดเหมารวมการพูดรวมๆแต่ในอันเนี้ยเขาพูดถึง specific เขาพูดถึงพลูโตโดยเฉพาะเลยเขาไม่ได้พูดถึงดาวอะไรรวมๆดังนั้นข้อดีจึงผิดคำตอบจึงเป็นข้อบีนี่นะครับก็คือว่าวิธีการคิดโจทย์ที่เป็นแบบนี้โจทย์ที่เขาบอกว่าฟังก์ชันของ underline sentence คืออะไรจะเป็นประมาณนี้นะครับรูปแบบคำถามอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเขาจะเอา statistics นะครับหรือว่าอะไรครับสถิตินะครับข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์มาให้เราตอบนะครับคำถามเนี่ยเขาจะถามว่า which choice most effectively uses data from the graph นะครับto complete the example or to complete the text อะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าใช้ข้อมูลตรงไหนจากกราฟมา complete text ได้มากที่สุดอ่ะทีนี้เรามาอ่านพร้อมกันดูนะครับเขาบอกว่า geographer Carla Mendez เนี่ยคนนี้นะครับ and her team conducted surveys in the Yucatan Peninsula Mexico which was a diverse landscape that includes dense forests in the south bustling urban center in the north and the coastal areas in the east เขาไปทำ survey ใช่ไหมครับที่ Yucatan Peninsula นะครับ they gathered data to understand the agricultural practices of local small-scale farmers particularly the types of crops predominantly grown by them นะครับเขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเกษตรโอเค The study highlighted that certain crops were primarily cultivated by female farmers who formed the majority of the workforce of those sectors for example นะครับ The study เขาไฮไลท์ว่าพืชบางชนิดนั้นถูกปลูกหลักๆโดยผู้หญิงนะครับชาวนาผู้หญิงที่เป็นส่วนใหญ่ของคนทำงานที่นั่นเช่นทีนี้คีย์เวิร์ดก็คือว่าผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่คำว่าเป็นส่วนใหญ่แปลว่ามากกว่า 50% ถูกไหมนี่คือลอจิกที่เราต้องคิดก่อนข้อแรก most of the farmers who mainly cultivated fruits and those who mainly cultivated spices in eastern Yucatan were women นะครับส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่ปลูกฟรุตผลไม้และ spicesนะครับที่ Eastern Yucatan เป็นผู้หญิง East Yucatan อยู่ตรงนี้ฟรุตและผลไม้ 70% 75% percentage of female farmers ถูกไหมถูกนะครับดังนั้นมาร์กไว้ว่าเอ้ยข้อนี้ถูกทีนี้ต้องรู้ด้วยว่าข้ออื่นเขาผิดเพราะอะไรนะครับเพราะว่า 70-75% เกิน 50% แปลว่าเป็น majority แปลว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมข้อ B more women in Northern Yucatan primarilycultivated legumes than those who cultivated grains นะครับมีผู้หญิงมากกว่าใน Northern Yucatan ที่ปลูกผักมากกว่าปลูกเกรนแต่เขาได้พูดไหมว่ามีการเทียบไหมว่าผู้หญิงเยอะกว่า
ปลูกอันนี้เยอะกว่าหรือปลูกอันนั้นน้อยกว่าไม่เขาแค่บอกว่าผู้หญิงทั้งหมดต้องเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นข้อนี้ออกนอกเรื่อง off topic เขาไม่ได้ถามว่าใครปลูกอะไรเยอะกว่าเนาะเขาอยากจะถามเฉยๆว่าที่ไหนที่ผู้หญิงปลูกเป็นส่วนใหญ่บ้าง C most of the farmers who mainly cultivated vegetables in the southern and eastern Yucatan were women นะครับคนส่วนใหญ่ที่ปลูกผักที่ southern แล้วก็ eastern Yucatan นั้นเป็นผู้หญิงอ่ะทีนี้ southern ปลูกผัก 80% จริง eastern ไม่มีผู้หญิงปลูกผักนะครับไม่มีข้อมูลส่วนนี้ทำให้มันผิดข้อดี a relatively equal proportion of women across the three regions of Yucatan primarily cultivated medicinal plants นะครับก็คือ equal proportion ก็คือสัดส่วนเท่ากันของผู้หญิงในทั้ง3 region นั้นเขาปลูก medicinal plants ซึ่งผิดไหมผิดเพราะมีแค่ central Yucatan ที่ปลูก medicinal plants ข้อนี้จึง logic ไม่ถูกต้องคำตอบจึงเป็นข้อ A เนี่ยรูปแบบคำถามมันจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีการพลิกแพลงได้หลายรูปแบบเลยนะครับแล้วแต่ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เขาให้เรามามันจะเป็นอะไรมันอาจจะเป็นกราฟที่เป็นแบบเส้นแบบนี้กราฟที่เป็นแท่งนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขาเรียกว่า pie chart นะครับก็คือเหมือนแบบเป็นก้อนเหมือนก้อนชีสมาเป็นวงกลมแล้วก็อันนี้แปลว่านี้อันนี้แปลว่านี้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเราต้องอ่านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นนะครับแล้วก็ make logical assumption จากข้อมูลตรงนั้นในเวลา1นาที45วินาทีนะครับคือเขาจะมี scientific assumption hypothesis นะครับคือสมมติฐาน hypothesis นะครับหรือ assumption มาให้เราแล้วเขาจะถามว่า which choice most logically completes the text นะครับ choice ไหน complete text นั้นหรือในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาจะใช้คำว่า directly undermineหรือ weaken the argument นะครับก็คือว่าข้อไหนที่มาลบล้างนะครับ logic ที่พูดใน text นี้หรือข้อไหนที่ support ตัวอย่างที่พี่เอามาให้ดูคือข้อไหนที่ complete หรือ support นะครับเรามาอ่านกันครับเขาบอกว่า giant sequoias นะครับ are known for their immense size and longevity นะครับimmense แปลว่า big นะครับคือต้นไม้ชนิดเนี้ยนะครับ sequoias เนี่ยเขาเป็นที่รู้จักในขนาดใหญ่และ longevity อยู่ได้นาน reaching heights of over 250 feet and living for thousands of years นะครับเขาสูงมากแล้วก็อยู่ได้เป็นพันปี some ecologists have linked the growth patterns of these trees to periodic wet climates นะครับ that provide abundant water necessary for their growth นะครับเขาบอกว่าecologist link ว่าความโตของมันเนี่ยอยู่กับอะไรครับ periodic wet climates นะครับก็คืออากาศที่ชื้นเป็นช่วงๆดังนั้นเราลองเขียนไว้ก่อนตอนนี้ต้นไม้มัน growth มันโตใช่ไหมเขา link กับ wet climate กับอากาศที่มันชื้นทีนี้เขาบอกว่า however อย่างไรก็ตามนะครับอุ๊ปส์แป๊บนึงนะอย่างไรก็ตาม dendrochronology studies which analyze tree ring data show no consistent correlation between wetter climate periods and key growth phases in sequoia history นะครับแต่เขาบอกว่า dendrochronology study เนี่ยเขาพบว่ามันไม่มีความเกี่ยวเนื่องระหว่างอากาศที่ชื้นกับ growth เลยดังนั้นก็คือ growth ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอากาศที่ชื้นนั่นแหละสิ่งที่เขาพูดถึงนะครับ suggesting that ดังนั้นเขา suggest ว่าสิ่งที่เขาสื่อก็คือว่า dendrochronology มาบอกว่าอัตราการเติบโตกับอากาศที่ชื้นไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามัน no consistent correlation correlation คือความเกี่ยวเนื่อง consistent แปลว่าความต่อเนื่องกันนะครับดังนั้นเรามาดูข้อแรก moisture availability affects different sequoia populations in varied ways นะครับแปลว่าการมีอยู่ของความชื้นนั้น
มันมีผลต่อต้นไม้เนี้ยในหลายๆด้านก็เขาบอกเองว่ามันไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับข้อ A จึงตัดไป The growth of giant sequoias may not be directly dependent on periods of increased rainfall นะครับการโตของไอ้เจ้าต้นไม้เนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ period ของฝนที่ตกเลย period ของฝนที่ตกก็คืออะไรครับความชื้นของอากาศเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะความชื้นของอากาศมันไม่ได้ขึ้นไงเครื่องหมายไม่เท่ากับของเรา may not be directly dependent มันไม่ได้ขึ้นกับ rainfall ข้อ B คือคำตอบที่ถูกต้องในใจเราตอนนี้นะครับมาดูว่า C ดีถ้าเผื่อมันไม่ถูกกว่าแปลว่า B คือข้อที่ถูกข้อ C เขาบอก wet climate periods were more prevalent when the largest and oldest sequoias were young นะครับเขาบอกว่าตอนต้นไม้พวกนี้มันยังเด็กอยู่เนี่ยอากาศชื้นเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าเกี่ยวปะไม่เกี่ยวนะครับเขาไม่ได้บอกเลยว่าตอนเด็กมันเป็นยังไงตอนอะไรมันเป็นยังไงแสดงว่านี่ออกนอกเรื่องข้อดี Sequoias might not have reached such towering heights if the climate has been consistently wetter นะครับ Sequoia เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นเจ้าต้นไม้นี้จะไม่ได้สูงขนาดนั้นถ้าอากาศมันชื้นกว่านี้แต่เขาก็บอกไปแล้วว่าการเติบโตมันไม่ได้เกี่ยวกับความชื้นแสดงว่าความชื้นมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตว่าสูงว่าต่ำหรืออะไรเลยนะครับนั้นข้อดีก็ยังไม่ใช่คำตอบคำตอบคือข้อ B นั่นเองก็คือว่าการเติบโตของซิโกย่าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับฝนที่ตกมากขึ้นหรือน้อยลงเลยหรืออากาศที่ชื้นหรือเปล่าเลยเพราะเขาบอกว่ามันไม่มี consistent correlation between weather climate and key growthphases นั่นเองนะครับนี่คือข้อที่เขาให้หาถึง logical inferences นะครับก็คือว่าเราต้องคิดตามเขาแล้วก็บอกไปว่า choice ไหนตรงตรรกะที่เขาออกมาในคำถามมากที่สุดหรือข้อไหนที่ undermine หรือ weaken the argument มากที่สุดโดยตรงนะครับก็จะใช้คำว่า directly undermine เนาะข้อไหนที่เหมือนแบบทำให้ argument ที่พูดในตรงเนี้ยมันอ่อนลงมากที่สุดโดยตรงนะครับแล้วเรามาดูข้อสอบแบบสุดท้ายกันบ้างนะครับทีนี้แบบสุดท้ายนะครับของ reading จะเป็นการเข้าใจโน้ตนะครับและการเลือกโน้ตให้ถูก purpose ถูกจุดประสงค์นะครับรูปแบบของคำถามเขาจะแปลว่าเช่นเรามาดูพร้อมกันนะครับ while researching a topic นะครับ a student has taken the following notes นะครับเขากำลัง research topic หนึ่งเขาก็เลย take following notes the first one is the world warTwo code talkers were crucial in ensuring secure communications นะครับคนที่เขาพูดภาษาโค้ดได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นสำคัญมากในการสื่อสารที่ปลอดภัยนะครับ Navajo code talkers recruited from the Navajo nation developed an unbreakable code based on their native language นะครับเขา Navajo code talker เนี่ยเขาสร้างโค้ดที่ใช้ native language ที่แบบ unbreakable เนาะก็คือแบบเข้าใจคนอื่นเข้าใจไม่ได้เลย Code Talker Chesner Ness นะครับ was among the first recruited and helped create the code นะครับเขาเป็นคนแรกๆที่ถูกจ้างเข้าไปแล้วก็สร้างโค้ดนี้ Ness emphasized the pride he felt in using his cultural heritage to aid the war effort นะครับเขาเน้นย้ำเลยว่าเขาภูมิใจมากเนาะที่เขาได้ใช้heritage ทางด้านวัฒนธรรมของเขาที่จะมาช่วยสงครามนะครับ The code developed by the Navajos was never deciphered by enemy forces นะครับโค้ดที่ถูกพัฒนาโดยเจ้าคน Navajos เนี่ยไม่สามารถถูกแกะได้โดย enemy forces เลยนะครับหรือว่าศัตรูเลยคำถามเขาคือว่า The student wants to compare the contributions of NavajoCode talkers to the broader efforts in World War II นักเรียนคนนี้เขาต้องการที่จะ compare นะครับประโยชน์นะครับของ code talker และความตั้งใจแบบกว้างๆเนาะเป้าหมายกว้างๆของในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 Which choice most effectively uses relevant information from the notes to accomplish its goal นะครับข้อไหนใช้ข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดนะคีย์เวิร์ดคือประโยชน์และนะครับ broader effort นะครับก็คือความเป้าหมายใหญ่ๆของในช่วง World War II นะครับ A
Ness and other Navajo code talkers contributed by developing and using a unique code based on their native language. ข้อนี้เขาบอกว่าเขาพัฒนาโดยการใช้ภาษา native language ของเขาขาดคำว่าอะไรครับ broader efforts นะครับเป้าหมายอย่างกว้างๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไม่มีการพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่2อะไรข้อ A จึงตอบผิดออกไปนะครับข้อ B code talker Chester Ness was among the first recruited and helped create the code นะครับChester Ness เนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่ถูกจ้างไปและสร้างโค้ดนี้เขาได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกไหมไม่ประโยชน์ของโค้ดก็ไม่ได้พูดนะครับข้อ B ก็ยังไม่ใช่ข้อ C while Ness helped create the code the contribution of all Navajo code talker was pivotal in maintaining secure communication during the war นะครับในขณะที่ Ness เขาช่วยสร้างโค้ดเนี่ย contribution ของ Navajo code talker เนี่ยมันสำคัญมากในการ maintain secure information ใช่ปะใช่นะครับเขาบอกว่าประโยชน์ของ code talker คือ maintain secure information นะก็คือการเขาพูดถึงประโยชน์และเขาก็พูดถึงความต้องการนะครับเป้าหมายที่กว้างๆในช่วงสงครามด้วยก็คือการสื่อสารจะต้องปลอดภัยใช่ไหมครับ secure information คำตอบจึงเป็นข้อ C นั่นเองข้อดีผิดเพราะอะไร many code talkers นะครับ use their cultural heritage to contribute to the war effort นะครับ emphasizing the unique role of the Navajo nation นะครับ code talker หลายคนเนี่ยเขาใช้ cultural heritage เขาในความในช่วงสงครามนะครับแต่เขาไม่ได้พูดถึงเลยว่ามันเป็น broader effort นะครับมันเป็นความต้องมันเป็นจุดประสงค์ด้านไหนนะครับดังนั้นมันยังขาดเรื่องสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ขาดเรื่องว่าเป็นความต้องการแบบกว้างๆนะครับดังนั้นข้อที่ตอบที่ถูกก็คือข้อ C นั่นเองนะครับนี่ก็คือรูปแบบข้อสอบทั้งหมดนะครับของ reading ใน digital set ที่เราจะได้เจออาจจะมีบางข้อที่ยากกว่านี้มีการพลิกแพลงบ้างนะครับแล้วก็มีบางข้อที่อาจจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ level ของความยากจะอยู่ที่ประมาณนี้หรือยากกว่านี้นิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาขึ้นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับก็คือแบบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือข้อสอบ writing ที่มันเป็น grammar นั่นเองนะครับก็คือว่าเราจะเริ่มจากการพูดถึงว่าท็อปิกหลักๆที่เขาชอบออกก่อนเขาจะออกชอบออกเรื่อง conjunctions subordinating conjunction parallelism นะครับ dangling modifier punctuations แล้วก็ transition พวกเนี้ยถ้าเผื่อเราได้เนี่ยเราได้ไปแล้ว 75% ของ grammar นะครับที่เขาจะออกแต่มันจะลงรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆมากเลยและพี่จะบอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ relatively นะเตรียมตัวได้ง่ายที่สุดนะครับใน2พาร์ทที่พูดมาเพราะว่าอะไรเพราะว่า grammar ถ้าเรารู้กฎปุ๊บเราก็แก้มันได้เลยใช่มั้ยครับเราไม่ต้องมาอ่านแล้วต้องตีความเหมือน reading หรือเราไม่ต้องเตรียมตัวแบบสุดเหมือน vocab ที่มีเป็นหมื่นๆคำแล้วเขาออกจริงๆ10ข้ออย่างเงี้ย10คำดังนั้น grammar มันมีอยู่ 7-8 เรื่องรู้ให้ท่องแท้ไปเลยแล้วเวลาเจอข้อสอบยังไงเราก็ทำได้ยกตัวอย่างโจทย์นะครับที่พี่ยกมาให้นะเขาบอกว่าจุดๆหายไปเนาะแล้วให้เติมคำว่าอะไรเรามาอ่านประโยคก่อนหน้าแล้วกัน This seminal work is often cited as the best-selling jazz record of all time นะครับงานเนี้ยถูก cite ว่าเป็นงานขายเพลงแจ๊สที่ขายได้ดีที่สุดตลอดเวลาแบบที่มีมาเลยนะครับประโยคถัดมาเขาบอกว่ามusic critic จุดๆ write ว่า kind of blue set a new standard for improvisational jazz นะครับทีนี้เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเรามาดู choice a b c d นะครับเห็นไหมเขาอยากจะรู้ว่าคอมม่าใส่ตรงไหนเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ punctuation คือการใส่เครื่องหมายต่างๆนะครับตั้งแต่full stop comma colon semicolon dash หรือ hyphen นะครับคำพวกนี้นะครับออกทุกครั้งแน่นอน SAT Digital ไม่มีครั้งไหนที่ไม่ออกพี่บอกเลย
punctuation เป็นธีมที่เขาชอบออกมากที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราลองมาดูโจทย์ของเราประธานอยู่ตรงนี้ write เป็น verb ใช่ไหมครับอ่ะมันเติม s แปลว่ามันผ่านตามประธานที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นถ้าสมมติว่าพี่ยกตัวอย่างเช่นพี่เขียนว่า she loves อะไรดี cats เขาชอบแมวระหว่าง she กับ loves ต้องมีคอมม่าไหมครับไม่จำเป็นต้องมีไม่ใช่ she loves cat อย่างเงี้ยผิดปะผิดดังนั้นระหว่าง ชื่อประธานกับ verb ต้องไม่มีคอมม่าchoice ไหนมีคอมม่า a มีคอมม่า b มีคอมม่า d มีคอมม่าคำตอบคือข้อ c นะครับนี่คือรูปแบบการทำข้อสอบ writing ของ SAT Digital เขาจะมี passage สั้นๆมาให้เราแล้วเราก็ตอบเลยจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่เป็นแบบยาวๆมาแล้วมีหลายข้อ no อันนี้จะเป็นสั้นๆแล้วก็แก้ให้เขาเลยตรงนี้แล้วเขาจะไม่ใช่เป็นการแก้ด้วยนะอย่างอันเมื่อก่อนเขาจะให้เราว่าแก้ดีไหมหรือไม่แก้ใช่ไหมครับแต่อันปัจจุบันคือข้อไหนถูกต้องดังนั้นนี่ก็คือธีมที่เราสามารถเตรียมได้ก่อนไปสอบนะครับ punctuation มันดูเหมือนจะยากแต่ว่าถ้าเราคิดเป็นระบบมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นทีนี้เรามาดูพาร์ทสุดท้ายนะครับของสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำระหว่างไปสอบและก่อนไปสอบนะครับอันนี้พี่เอาข้อมูลนะครับมาจาก MUIC Test Center นะครับซึ่งเป็นศูนย์สอบ SAT ในประเทศไทย01นะครับเรามาอ่านดูพร้อมกันเลย To do list ข้อแรกนะครับ Bring an acceptable form of identification นะครับก็คือว่า Which is your actual and valid national ID card นะครับก็คือว่าเราจะต้องเอาID card ของเรานะครับบัตรประชาชนของเราไปด้วยนะครับหรือ valid passport นะครับ passport หรือ US Department of Defense Common Access card นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนถ้าใครมีก็ไปนะครับแต่ประชาบัตรประชาชนหรือ passport ที่ valid นะครับที่ยังใช้ได้อยู่2 prepare your Apple or Windows device for the test day นะครับ this can be either a laptop or a tabletYour device should be fully charged with setup Bluebook application นะครับเราจะต้องเอา Apple หรือ Windows ของเราไปจะเป็นแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตก็ได้และจะต้องชาร์จให้เต็มและมี Bluebook application ลงไว้แล้วนะครับคือเป็นแอปของเขานั่นแหละ 3. If you use an iPad make sure that the version of your iPad is not iPad OS 17.0 นะครับถ้าเป็น iPad เนี่ยอย่าให้มันเป็น 17.0 นะ version please update your device to or use version 16 or earlier นะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันนี้หรือใช้เวอร์ชัน16หรือก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับต่อมานะครับ importantly you must test your testing device before the test day by going to test preview on Bluebook in order to check your device's function including keyboard นะครับเขาบอกว่าต้องเทสเครื่องก่อนโดยเข้าไปในโหมดใช้คำว่า test preview on Bluebook นะครับแล้วก็เช็คคีย์บอร์ดนะครับต่อมานะครับ bring your printed admission ticket or electronic admission ticket on your device นะครับเอาไปปริ้นด้วยนะครับทิเก็ตเข้าห้องสอบนะครับหรือมีทิเก็ตนะครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะในเครื่องด้วยนะครับสุดท้าย show up at the registration of the test center on the dayOn the test day by 7:30 a.m. นะครับไปถึงก่อนหรือประมาณ 7:30 นะครับอันนี้คือ to do list นะแล้วก็อันนี้ครับคือวันที่เราสามารถไปสอบได้ในปี2024นะครับ according to MUIC นะครับ test center นะครับคือมี March May June August October November December มีเดือนละรอบนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT อยู่นะครับก็ถ้ามีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe นะครับหรือว่าอยากมีข้อมูลอะไรที่อยากให้พี่มาพูดถึงเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่จะรวบรวมแล้วก็อาจจะตอบเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย